ามันไม่มีเหตุว่าหลวงปู่กระทำผิดหรือทุจริตอะไรนะครับก็จะไปตรวจสอบเรื่องเงินส่วนตัวของหลวงปู่ยากต้องขึ้นอยู่กับหลวงปู่คนเดียวว่าหลวงปู่เต็มใจที่จะเปิดเผยไหมครับคือถ้าหลวงปู่เต็มใจที่จะเปิดเผยหลวงปู่ก็เอาแค่สเตทเมนต์มาแสดงได้โดยไม่ต้องเอาบัญชีมาเปิดเผยทั้งหมดคือเอาแค่ยอดล่าสุดก็มาดูได้นะครับว่าคืนคงเหลือเท่าไหร่หลวงปู่ไม่ได้ทำพิธีกรรมเงินทั้งหมดจะตกเป็นของวัดครับถ้าหลวงปู่ทำพิธีกรรมเอาไว้ผู้รับผลประโยชน์คือผู้ที่มีชื่อในพิธีกรรมเท่านั้นครับทนายเกิดผลครับจากกรณีที่มีข่าวว่าหลวงปู่แสงครับผมมีเงินในบัญชีมากกว่า180ล้านแต่ต่อมาเนี่ยลูกศิษย์ก็ออกมาโต้ว่าไม่เป็นความจริงจึงเกิดคำถามจากสังคมครับว่าสรุปแล้วเงินในบัญชีของหลวงปู่แสงเนี่ยครับผมมีเท่าไหร่กันแน่เรื่องนี้ครับผมอยากจะถามในมุมมองของกฎหมายว่ามันจะมีช่องทางไหนที่จะเข้าไปตรวจสอบบัญชีของหลวงปู่เพื่อออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนได้หรือไม่ครับผมเนื่องจากเป็นบัญชีส่วนตัวและหลวงปู่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายด้วยครับทนายหลวงปู่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายเป็นบัญชีส่วนตัวครับต้องขึ้นอยู่กับหลวงปู่คนเดียวครับต้องขึ้นอยู่กับหลวงปู่คนเดียวว่าหลวงปู่เต็มใจที่จะเปิดเผยไหมครับคือถ้าหลวงปู่เต็มใจที่จะเปิดเผยหลวงปู่ก็เอาแค่สเตทเมนต์มาแสดงได้โดยไม่ต้องเอาบัญชีมาเปิดเผยทั้งหมดคือเอาแค่ยอดล่าสุดก็มาดูได้นะครับว่าคืนคงเหลือเท่าไหร่คือหมายถึงว่าในช่องทางของกฎหมายครับผมมันไม่มีช่องไหนเลยใช่ไหมฮะที่จะให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปตรวจสอบบัญชีของหลวงปู่แสงไม่ได้ครับถ้าไม่มีข้อมูลว่าหลวงปู่ทำอะไรผิดกฎหมายครับผมแต่ถ้าต่อให้เป็นเอกชนนะเป็นบุคคลธรรมดาเป็นพระเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาผิดกฎหมายลักษณะที่สามารถตรวจสอบบัญชีเช่นช่อโกงช่อโกงประชาชนยักยอกทรัพย์แบบนี้มันสามารถตรวจสอบได้ครับเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในการตรวจสอบครับทีนี้ครับผมทนายมาหน่วยงานไหนบ้างครับผมที่จะเข้ามามีอำนาจเข้าไปตรวจสอบเนี่ยครับผมและจะมีการตั้งเรื่องร้องเรียนหรือเปล่าฮะหรือสามารถเข้าไปตรวจสอบเองได้เลยก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันไม่มีเหตุว่าหลวงปู่กระทำผิดหรือทุจริตอะไรนะครับก็จะไปตรวจสอบเรื่องเงินส่วนตัวของหลวงปู่ยากครับครับขอถามเป็นความรู้หน่อยครับทนายกรณีที่ทางหลวงปู่แสงเนี่ยครับผมมรณภาพไปเนี่ยครับเงินในบัญชีทั้งหมดเนี่ยครับมันจะตกเป็นของใครฮะถ้าหากไม่ได้มีการทำพินัยกรรมเอาไว้ครับถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ต้องแยกเป็นสองอันก่อนเนาะหลวงปู่แสงบวชมา 70-80 พรรษาแล้วเชื่อว่าเงินทั้งหมดที่ได้มาน่าจะได้มาในระหว่างบวชเป็นพระภิกษุอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลวงปู่ไม่ได้ทำพิธีกรรมเงินทั้งหมดจะตกเป็นของวัดครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้เนี่ยครับทนายคือกรณีของหลวงปู่แสงเนี่ยครับผมคือเป็นสำนักสงฆ์แต่ไม่ใช่วัดไม่ได้มีสถานะเป็นวัดด้วยซ้ำครับผมแล้วทีนี้ตรงนี้ทรัพย์สินจะตกเป็นของใครฮะถ้าเป็นสำนักสงฆ์เนี่ยครับไม่ได้จดทะเบียนด้วยใช่ไหมไม่มีการจดทะเบียนคือด้วยปกติหลวงปู่จะต้องมีสังกัดวัดไงครับคือต่อให้มาแค่มาพำนักมาจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์แต่ตัวท่านเองต้องมีสังกัดอยู่แล้วครับผมคือว่าในสังกัดของท่านนั่นแหละที่จะเป็นผู้รับมรดกครับถ้าหลวงปู่ทำพิธีกรรมเอาไว้ผู้รับผลประโยชน์คือผู้ที่มีชื่อในพิธีกรรมเท่านั้นครับคือผู้ที่มีชื่ออยู่ในพิธีกรรมเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะญาติทางสายเลือดเท่านั้นอาจจะเป็นบุคคลอื่นนอกญาติทางสายเลือดก็ได้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องใครก็ได้คือตอนนี้เราต้องตัดญาติทางสายเลือดญาติโดยทายาทโดยธรรมออกไปเลยเพราะว่าทายาทโดยธรรมจะได้รับมรดกของลูกปู่ได้กรณีทรัพย์สินที่มีได้ก่อนบวชก่อนบวชก่อนบวชเท่านั้นครับหลังบวชเนี่ยมันจะเป็นของวัดเว้นแต่พระจะทำพิธีกรรมบัญชีเงินฝากของหลวงปู่แสงซึ่งได้รับการดูแลอยู่ในธนาคารเนี่ยนะครับท่านพูดถึงคำว่าอาจจะมีมากเกินกว่า180ล้านบาทอ
180ล้านบาทที่ท่านนายอำเภอพูดนะครับได้รับการยืนยันมาจากธนาคารว่าตั้งแต่เปิดบัญชีมาไม่เคยถอนแม้แต่ครั้งเดียวถ้าไม่เคยถอนก็คือบาทเดียวก็ไม่เคยเอาออกมาคำว่าบารมีเนี่ยให้ดูตรงนี้นะทันทีที่ท่านเอ่ยอันนี้นายอำเภอบอกนะฮะทันทีที่ท่านเอ่ยว่าอยากจะสร้างถนนตรงนี้ลูกศิษย์ลูกหาจะร่วมกันสร้างเลยครับคุณธนูศักดิ์เสมอภาคนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเนี่ยนะฮะบอกว่าเนี่ยติดต่อไปที่ธนาคารธนชาติหมายความว่าตอนนี้ทางการไปดูแลแล้วนะครับเงินก้อนนี้เนี่ยเนี่ยอันดับแรกลูกศิษย์ลูกหาโอนเป็นคนโอนเข้าไปท่านก็คงไม่รู้นะครับสองก็คือคนที่เอามาบริจาคให้ในแต่ละวันนะครับแล้วคณะญาติโยมพระอะไรต่างๆก็จะช่วยกันเอาไปฝากบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ดีบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดีนะครับเสียงแตกออกเป็นหลายส่วนคุณผู้ชมครับในวันนี้ท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญได้เปิดเผยบัญชีเงินฝากของหลวงปู่แสงซึ่งได้รับการดูแลอยู่ในธนาคารเนี่ยนะครับท่านพูดถึงคำว่าอาจจะมีมากเกินกว่า180ล้านบาทซะที่ซ้ำไปเอาตรงนี้ก่อนนะครับ180ล้านบาทปรากฏว่าโอ้โหสังคมเนี่ยนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ดีบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดีนะครับเสียงแตกออกเป็นหลายส่วนคุณผู้ชมครับแต่180ล้านบาทที่ท่านนายอำเภอพูดนะครับได้รับการยืนยันมาจากธนาคารว่าตั้งแต่เปิดบัญชีมาไม่เคยถอนแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าเซอร์ไพรส์มากนะครับไม่เคยถอนเลยครับไม่เคยถอนแม้แต่ครั้งเดียวนะอย่าว่าแต่บาทเดียวเลยครับถ้าไม่เคยถอนก็คือบาทเดียวก็ไม่เคยเอาออกมาเหมือนกับไม่ได้สนใจเลยนะครับเหมือนกับไม่ได้สนใจเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่นักข่าวสอบถามท่านนายอำเภอว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้หลวงปู่แสงท่านเอาเงินจากไหนมาสร้างวัดท่านเอาเงินจากไหนไปทำประโยชน์ต่างๆตามที่มีการระบุเอาไว้ในประวัติของท่านท่านนายอำเภอบอกนะครับว่าถ้าคนที่ติดตามหลวงปู่แสงเนี่ยจะรู้เลยว่าท่านมีบารมีมากคำว่ามีบารมีก็คือมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะครับคนที่ผมเชื่อว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์หลวงปู่แสงเนี่ยก็อาจจะไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนนะครับแต่สำหรับคนที่รู้จักแล้วก็กราบคารวะเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะครับก็จะรับรู้กันดีคำว่าบารมีเนี่ยให้ดูตรงนี้นะทันทีที่ท่านเอ่ยอันนี้นายอำเภอบอกนะฮะทันทีที่ท่านเอ่ยว่าอยากจะสร้างถนนตรงนี้ลูกศิษย์ลูกหาจะร่วมกันสร้างเลยครับทันทีที่ท่านเอ่ยว่าอยากจะก่อสร้างนั้นก่อสร้างทำสิ่งต่างๆลูกศิษย์ลูกหาจะพร้อมใจกันลงขันทำให้ทันทีอันนี้เขาเรียกว่าบารมีบารมีเขาให้วัดจากสิ่งที่คนอื่นมองเข้ามาดูเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอวดอ้างขึ้นมาเองนี่ท่านนายอำเภอเป็นคนบอกโอ้โหบารมีสุดยอดมากนะคุณผู้ชมครับคือคนที่จะเป็นขนาดนี้ได้เนี่ยและที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าหลวงปู่แสงเนี่ยอายุร้อยกว่าปีคือว่ากันว่าถ้าไปดูในใบเกิดจริงๆนะครับน่าจะบวชมาเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า80พรรษาเรียนตามตรงนะครับตอนที่ท่านทำอะไรหลายอย่างเนี่ยผมก็ยังไม่เกิดเลยหลายคนที่อาจจะวิจารณ์ด้านบวกด้านลบก็ตามแต่ก็ยังไม่เกิดนะครับและการเป็นพระวัดป่าในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหนะครับเอาแค่สมัยผมที่อยู่บ้านนอกนะอยู่จังหวัดน่านเนี่ยนะนึกถึงพระวัดป่าทีไรเนี่ยเอาเท้าไก่หน้าผากได้เลยครับคือจะเข้าไปยังไงมันไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้ถนนหนทางอะไรต่างๆโอ้โหสะดวกสบายค่อนข้างง่ายนะครับเพียงแต่ตัดใจออกจากกิเลสให้ได้เท่านั้นแหละแต่สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหอันนี้แค่สมัยผมนะย้อนกลับไปสัก20กว่าปีที่แล้วเป็นเด็กต่างจังหวัดครับถ้าย้อนกลับไปสักหลวงปู่แสงร้อยกว่าปีใช่ไหมฮะย้อนกลับไปสัก60 70ปีรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยนะโอ้โหแทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับต่างจังหวัดไม่มีรถสักคันแล้วครับนะครับไฟฟ้าน้ำชงน้ำใช้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาลูกศิษย์ลูกหาท่านสร้างสมบารมีเอามาจากวัดปฏิบัติล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ใช่ว่าใครจะมาทำได้นะครับการวิพากษ์วิจารณ์ประเดี๋ยวประดาวเนี่ยฟังดูง่ายนะครับแต่
บารมีที่ท่านสร้างเอาไว้กับลูกศิษย์เนี่ยพอบารมีมันเกิดเนี่ยนะการจะไปแตะการจะไปพูดจาอะไรแบบประเดี๋ยวประดาวเนี่ยอันนี้ต้องพึงระวังเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะครับคุณธนูศักดิ์เสมอภาคในอำเภอเมืองอำนาจเจริญเนี่ยนะฮะบอกว่าเนี่ยติดต่อไปที่ธนาคารธนชาติหมายความว่าตอนนี้ทางการไปดูแลแล้วนะครับเงินก้อนนี้เนี่ยเป็นของใครไม่ได้หรอกครับจะบอกว่าเป็นของหลวงปู่แสงทางกฎหมายใช่ครับแต่ถ้าท่านใช้ไปนานแล้วครับนะผมด้วยส่วนตัวนะผมไม่กล้าจะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือจะไปสอนท่านนะครับคนเห็นเงินอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับไม่รู้จะกี่สิบล้านที่สะสมมาทีละนิดน่ะไม่แตะสักบาทเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าบารมีมันเกิดจากตรงเนี้ยมันเกิดมาจากความดีผมถือว่าเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมากนะครับโอ้โหคือเงินมันเป็นเงินของเราอ่ะถ้าตามกฎหมายนึกออกไหมครับมันเป็นชื่อเราอ่ะเราจะไปเบิกตอนไหนก็ได้อ่ะครับแล้วแสดงว่าไม่สนใจเลยนะครับคนที่ปฏิเสธเงินหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านบาทได้เนี่ยนะครับแล้วก็อยู่แต่ในวัดป่านะครับเนี่ยบารมีมันเลยเกิดคุณผู้ชมโอ้เหลือเชื่อมากไม่เคยถอนเลยคือหนึ่งก่อนลูกศิษย์เวลาคือบางครั้งพระที่เขาได้เงินเยอะๆเนี่ยบางครั้งพระไม่ต้องการนะครับแต่บางครั้งไอ้ที่เข้าไปเนี่ยลูกศิษย์ทั้งนั้นอ่ะเขาถึงบอกว่าบางครั้งคนนี่แหละชอบให้เงินพระแต่พอเจอพระดีมันก็อีกแบบนึงพอเจอพระไม่ดีก็อีกแบบนึงเนี่ยอันดับแรกลูกศิษย์ลูกหาโอนเป็นคนโอนเข้าไปท่านก็คงไม่รู้นะครับสองก็คือคนที่เอามาบริจาคให้ในแต่ละวันนะครับแล้วคณะญาติโยมพระอะไรต่างๆก็จะช่วยกันเอาไปฝากให้ก็คือไม่มีใครกล้าแตะเงินเนี้ยถ้าพูดกันแบบนี้นะครับนายอำเภอก็ยืนยันนะครับว่าอย่างต่ำเนี่ยจะ180ล้านเนี่ยเขาถามว่าเวลาเอาเงินไปสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลในอดีตเนี่ยท่านนายอำเภอบอกว่าลูกศิษย์ลูกหารวยๆนั่นแหละเป็นคนทำไม่นะครับคนรวยศรัทธาท่านนะพร้อมที่จะทำบุญที2 3ล้านอะไรแบบเนี้ยนี่ท่านนายอำเภอบอกนะครับตอนนี้หลวงปู่แสงนายอำเภอบอกนะฮะท่านทานยาความจำก็เริ่มดีขึ้นเงินในบัญชี180กว่าล้านท่านรู้นะท่านรู้และที่สำคัญไม่เคยเปิดจ่ายแม้แต่บาทเดียวโอ้ยนะครับไม่เคยหยิบมาใช้แม้แต่บาทเดียวคือเงินมันไม่ได้อยู่ๆไปอยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมผมเข้าใจว่าน่าจะนี่ต้องถามธนาคารน่ะว่าเปิดบัญชีมาแล้วกี่ปีน่าจะหลายสิบปีมั้งครับเงินก็ค่อยเข้ามาแต่โอ้โหไม่กล้าผมไม่กล้าแม้แต่จะวิจารณ์ทางหนึ่งทางใดเลยครับได้แต่ทึ่งพูดความรู้สึกส่วนตัวนะครับทุกคนก็วิจารณ์กันไปก็สุดแท้แต่ผมคิดว่าโอ้โหเงินฝากในบัญชีมันก็ต้องมีหลายสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบความโลภมันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไงครับแต่อันนี้คือไม่สนใจเลยนะครับแล้วทางการก็ดูแลอยู่ไหมนายอำเภอทุกคนรู้หมดแสดงว่าเมื่อทุกคนรู้มันเหมือนเป็นชื่อของท่านแต่ในนามอะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ท่านจะเอาไปใช้อะไรก็ได้นะครับไม่เคยถอนเหลือเชื่อมากผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยจะมีสักกี่คนเอาอย่างนี้ดีกว่านะในประเทศไทยจะมีสักกี่คนที่เปิดบัญชีหลายสิบปีมีเงินหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านไม่เคยถอนแม้แต่บาทเดียวจะมีสักกี่คนถามแค่นี้โดยส่วนตัวผมรู้สึกทึ่งแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบารมีก็คือความศรัทธานะครับนั่นเขาเรียกบารมีที่ลูกศิษย์ลูกหากราบไหว้แน่นอนครับมันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาที่ผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยเห็นเพราะก็ยังไม่เกิดและการเป็นวัดป่าในสมัยนั้นย้ำนะครับไม่เหมือนสมัยนี้แล้วครับบ้านเมืองมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนโอ้โหนี่คือหลวงปู่แสงกับ180ล้านบาทที่มีการเปิดเผยในวันนี้ครับหาก
คุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อแหนมยุคนได้ในราคา150 บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีอร่อยมากและยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนหรือทางด้านล่างคอมเมนต์เราจะปักลิงก์ไลน์เอาไว้ให้แล้วกดผ่านทางไลน์ได้เลยนะคะหรือถ้าจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าจะให้ชัวร์กดเข้ามาสั่งในอินบ็อกซ์หรือสั่งทางไลน์ได้เลยค่ะรับรองความอร่อยส่งถึงบ้านชัวร์ค่ะถามนี่ถ้าบ้านเมืองนะมันปกติสุขเจ้าหน้าที่มันทำงานเนี่ยมันจะมีคนอย่างหมอปลาไหมวะใครเราแต่หน้าที่แม่งกำลังจะเล่นงานหมอปลานะมึงถามเนี่ยมึงเคยทำอะไรแบบหมอปลาหรือเปล่าพลาดเนี่ยเขาก็ขอโทษไปแล้วมึงเป็นอะไรกันจะดำเนินคดีหมอปลาผิดคดีนะไอ้นักกฎหมายตรงนี้เหรอเพราะมึงกับกูจะบอกให้มึงช่วยแก้ไขกันหรือเปล่ามึงไม่เคยช่วยแก้ไขมึงแค่รอซ้ำคนพลาดเหรอวันนี้ผมเห็นเนี่ยนะมีคนจะเล่นงานหมอปลากันใหญ่เลยนะถามนี่ถ้าบ้านเมืองนะมันปกติสุขนะเจ้าหน้าที่มันทำงานเนี่ยมันจะมีคนอย่างหมอปลาไหมวะทำไมมีคนอย่างหมอปลาทำไมถึงมีคนอย่างอัจฉริยะนะทำไมถึงมีคนอย่างมาร์คพิทบูเกิดขึ้นทำไมต้องมีคนอย่างแหม่มโพดำก็เพราะบ้านเมืองนี้มันวิปริตวิปลาสเจ้าหน้าที่มันไม่ทำงานไงถ้าลองมีคนคอยดูคอยตรวจสอบต้องนานพวกมึงไม่เคยสนใจเรามีพระเสพยาสีกาพวกมึงไม่เคยสนใจเลยแต่วันนี้หมอปลาพลาดหน่อยเนี่ยพวกมึงเตรียมด่านหน้าถล่มไอ้นั่นก็จะดำเนินคดีหมอปลาดำเนินคดีกันนะพวกมึงแม่งโคตรหิวแสงใครเราแต่ที่แม่งกำลังจะเล่นงานหมอปลานะมึงถามเนี่ยมึงเคยทำอะไรแบบหมอปลาหรือเปล่ามันมีคนที่ทำชั่วช้าสามาในแผ่นดินนี้มีทั้งคนตบัดสัตว์คนแม่งไม่รักษาคำพูดคนโกงบ้านกินเมืองมึงเคยไปคิดไปตรวจสอบไหมวะใช่ไหมวันนี้หมอปลาเขาก็ทำเพราะว่าอะไรเพราะสังคมแม่งบิดเบี้ยวไงมันเลยทำให้เกิดคนอย่างหมอปลาขึ้นมานี่เขาพลาดเนี่ยเขาก็ขอโทษไปแล้วมึงเป็นอะไรกันจะดำเนินคดีหมอปลาผิดคดีนะไอ้นักกฎหมายตรงนี้เหรอเพราะมึงกับกูจะบอกให้เรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากลมากมายคนถูกข่มขืนคนถูกจับโกนหัวคนไล่ยิงกันพวกมึงเคยทำกันบ้างหรือเปล่าใช่ไหมพวกมึงไม่เคยคิดจะช่วยปกป้องสังคมเลยพอนี่หมอปลาก็ทำงานเขาพลาดแค่นี้โอ้โหไอ้นี่ก็จะฟ้องไอ้นี่ก็จะฟ้องไอ้นี่ก็จะดำเนินคดีทุยแล้วกูเกลียดไอ้คนพวกนี้ยิ่งเลยนะนะไปไกลนะคนเราทำงานมันก็มีโอกาสพลาดหมอปลาก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรมากแต่ว่าไอ้หลายเรื่องที่เขาทำมันก็ดีนะไอ้เรื่องที่ไม่ดีก็ว่าไปก็เป็นเรื่องๆครับนี่โอ้โหจะดำเนินก็ดีไอ้นี่ก็เป็นสำนักงานนั่นไอ้นี่ก็สำนักงานนี่ผิดข้อหาโน่นนี่นะมึงไม่เห็นเลยว่าไอ้พระพี่เลี้ยงผิดไหมไอ้ลูกศิษย์ผิดไหมเอาคนป่วยมาหาแดงเนี่ยผิดไหมผมรู้นะหลายคนให้ความเคารพศรัทธาหลวงปู่เข้าใจนะครับแต่ไอ้สิ่งที่มันเน่าเหม็นในสังคมนี่คุณเคยคิดจะเข้าไปแก้ไขหรือเปล่าวะโอ้วันนี้นะแม่งหน่วยงานไม่รู้กี่หน่วยงานรุมถล่มหมอปลาเนี่ย
นะเฮ้ยมึงมาช่วยกันดีกว่าแม่โอเคมึงจะดำเนินคดีหมอปลากูก็ไม่ว่าแต่หลังจากมึงดำเนินคดีหมอปลาแล้วมึงช่วยไหมปัญหาในสังคมนี้มึงช่วยแก้ไขไหมมึงช่วยแก้ไขกันหรือเปล่ามึงไม่เคยช่วยแก้ไขมึงแค่รอซ้ำคนพลาดเหรอยอดคร่าวๆในประมาณเท่าไหร่ครับท่านครับขออนุญาตผมเองก็ไม่ทราบนะครับพูดตามตรงยังไม่ทราบเพียงแต่ว่าได้รับการยืนยันว่ามากกว่าที่มีการคุยกันมากกว่าที่เขาคุยกัน80ล้าน80ล้านมากกว่า80ล้านเนาะน่าจะมากกว่า80ล้านพอสมควรครับทางธนาคารจะส่งเจ้าที่ออกมานับเงินเป็นยอดเท่าไหร่อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งแล้วก็จะนำเงินเข้าธนาคารเลขบัญชีสมุดบัญชีหลวงปู่เป็นคนเก็บแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจว่าเงินหลวงปู่ยังอยู่ทุกบาททุกสตางค์เกินร้อยล้านแล้วนะประมาณนี้นะครับเนาะครับใช่ไหมครับเรื่องเงินที่เขาอยากจะทราบตัวนี้เก็บรักษายังไงมีจำนวนยอดเท่าไหร่แล้วก็จัดการยังไงในโอกาสต่อไปนี้ครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องเงินเนี่ยตั้งแต่ที่หลวงปู่ฝากเงินมาครับครับธนาคารธนชาติจังหวัดอุบลราชธานีทางท่านผู้จัดการธนาคารยืนยันแล้วว่าตั้งแต่หลวงปู่ฝากเงินมาจนถึงวันนี้ไม่มีการถอนแม้แต่บาทเดียวเงินหลวงปู่ได้มาจากไหนได้มาจาก2ทางครับทางหนึ่งก็คือมีลูกศิษย์ลูกหาโอนเงินเข้าบัญชีเลยซึ่งจะมีการปรับยอดทุกเดือนในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่มีคนมานำมาให้หลวงปู่นะครับในแต่ละวันนะครับก็จะมีคณะญาติโยมก็พระอุปถัมภ์หรือแม้ทั้งตัวหลวงปู่เองจะเป็นคนช่วยดูนะครับเพราะว่าทางธนาคารจะส่งเจ้าที่ออกมานับเงินเป็นยอดเท่าไหร่อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งแล้วก็จะนำเงินเข้าธนาคารเลขบัญชีสมุดบัญชีหลวงปู่เป็นคนเก็บแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจว่าเงินหลวงปู่ยังอยู่ทุกบาททุกสตางค์ยอดคร่าวๆในประมาณเท่าไหร่ครับท่านครับขออนุญาตผมเองก็ไม่ทราบนะครับพูดตามตรงยังไม่ทราบเพียงแต่ว่าได้รับการยืนยันว่ามากกว่าที่มีการคุยกันมากกว่าที่เขาคุยกัน80ล้านนะ80ล้านมากกว่า80ล้านเนาะน่าจะมากกว่า80ล้านพอสมควรครับเกิน100ล้านแล้วนะประมาณนี้นะครับเนาะครับใช่มั้ยครับครับจากจังที่รู้ว่าหลวงปู่เนี่ยไปสร้างวัดต่างๆหรือว่าสร้างโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยแล้วยอดเงินนี่ยังเหลืออยู่เกิน100ล้านไปนี่ทำไมเงินถึงไม่มีการถอนครับถึงในจุดนี้นำเรียนอย่างนี้นะครับตัวเลขเงินร้อยล้านเนี่ยผมก็ยังไม่ยืนยันนะครับเพียงแต่ว่าหลวงปู่นี่สร้างวัดเยอะมากสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนก็เยอะมากแต่ทำไมเงินถึงไม่ถูกถอนใช่ไหมครับประเด็นอย่างนี้ครับถ้าหลวงปู่อยากจะสร้างอะไรจะมีลูกศิษย์ลูกศิษย์บางท่านที่มีกำลังทรัพย์ก็จะมาอาสาอย่างจะทำถนนเส้นนี้สัก2ล้านนะครับขึ้นวัดแห่งนี้ก็จะมีลูกศิษย์มาทำให้เลยบารมีท่านเนาะก็เป็นบารมีของหลวงปู่เพราะฉะนั้นเงินหลวงปู่จึงอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์นะครับไม่ได้ถอนเลยก็หมายความว่าอย่างนี้เรียนถามท่านนายอำเภอว่าก็หมายว่าอย่างนี้นี่หลวงปู่นี่รู้หมดทุกเรื่องในงานยอดบัญชีก็รู้ท่านจะเบิกจ่ายท่านเองใช่ไหมถูกต้องไหมตัวนี้ครับท่านไม่เคยเบิกจ่ายไม่สมมติว่าถ้าจะอยากเบิกจ่ายนี่แต่ท่านยุติแต่ยอดใช่ไหมฮะครับท่านรู้แต่ท่านไม่เคยเบิกไงจะห้องเงินที่นั่นก็เยอะยอดบัญชีท่านก็รู้จำนวนเงินก็รู้ใช่ไหมครับครับแต่อนาคตต่อไปเราอาจจะถ้าท่านแก่ลงไปกว่านี้ก็อาจจะมีการตั้งผู้จัดการ
ากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา295บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิงก์ไลน์เอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองของถึงไวความอร่อยถึงชัวร์ค่ะ